ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดย Jenny Food รายการเรื่องจริงเปิดใจในครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพของเราค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหตุเกิดจากพฤติกรรมของตนเองค่ะแต่ก่อนจะทราบเรื่องราวนั้นเราไปทำความรู้จักกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราในเบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะวิยดายิ้มอิ่มชื่อเล่นชื่อเมาอายุเท่าไหร่แล้วคะ56จ้ะเห็นบอกว่าอุปนิสัยส่วนตัวในเรื่องการรับประทานเป็นคนทานรสจัดเหรอคะจ้าทานเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเปรี้ยวจัดไหมก็เป็นบางครั้งค่ะก่อนหน้านี้ก่อนจะไม่สบายนะคะอาการที่เราทานอาหารจะจัดมันส่งผลอะไรกับเราบ้างไหมคะทำให้เราแสบร้อนในท้องแต่ก็โอเคอร่อยก็โอเคกินไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมช่วงนั้นอร่อยเรากินไปเรื่อยแล้วเราคิดไหมว่ามันอาจจะส่งผลอะไรกับเราหรือเปล่าในอนาคตตอนแรกไม่ได้คิดแล้วก็ทานไปตามใจปากอ่ะเพราะว่าก็แค่ร้อนๆท้องแต่เดี๋ยวมันก็หายใช่ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่เป็นอะไรค่ะนั่นเป็นอาการเบื้องต้นที่คุณเมาบอกกับเราค่ะคุณเมาเองเป็นคนที่รับประทานอาหารรสจัดมากซึ่งพฤติกรรมการรับประทานที่คุณเมาบอกกับเราว่าค่อนข้างประมาทนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของโรคค่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณเมาก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่จะเป็นอะไรและเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานหรือไม่ไปชมกันเลยค่ะเป็นโรคกระเพาะมาก่อนกระเพาะอักเสบกระเพาะอักเสบคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะอะไรคะทานรสจัดตอนนั้นคุณหมอรักษาด้วยวิธีไหนคะส่องกล้องแล้วก็ตรวจดูพบว่าแผลแล้วคุณหมอให้ทานยาหรือทานยานานไหมคะแล้วก็นานจ้ะพอทานเข้าไปมันปวดหัวนะมันบีบหัวทิ่มหัวตามนอนต้องนอนทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเวียนหัวลุกไม่ขึ้นเลยมันบีบประสาทเราค่ะแล้วมีอาการอะไรตามมาอีกคะแล้วก็มานิ้วล็อกอีกนิ้วล็อกเป็นเพราะอะไรคะนิ้วล็อกเป็นเพราะแบบเลี้ยงหลานแบบอุ้มหลานแล้วกำทำงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนิ้วล็อกเป็นยังไงคะนิ้วแข็งกระดิกไม่ได้เลยมือยืดออกได้แต่เวลาจะกำมันกำไม่ค่อยอยู่ไงค่ะแล้วก็เห็นบอกมีลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบนี่เกิดจากอะไรคะทานเผ็ดลำไส้อักเสบนี่ปวดท้องหนักกว่ากระเพาะไหมคะหนักกว่านอนไม่ได้เลยกลางคืนมันร้อนในท้องค่ะมันร้อนเหมือนที่เราโดนน้ำร้อนลวกเงี้ยวับวับวับเป็นครั้งแรกเราตกใจไหมคะก็ตกใจว่ามันนอนไม่ได้เลยมันร้อนข้างในไปหาหมอเลยไหมคะตื่นเช้าก็ไปหาจ้ะไปหาคุณหมอเลยคุณหมอตรวจว่าคุณหมอตรวจตอนแรกก็ให้ยาทานก่อนเดือนละหนไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยให้ส่องกล้องค่ะส่องกล้องก็พบว่าเป็นแผลข้างในลำไส้อีกทีนึงคุณหมอบอกว่าให้เลี่ยงพฤติกรรมในการกินก็ให้เลี่ยงไปแต่เราเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องอดทานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ก็ยังทานเผ็ดอยู่เหรอคะก็เป็นบางครั้งขอหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณเมาเคยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบซึ่งการรักษานั้นมีผลข้างเคียงคือมีอาการปวดหัวแถมยังมีอาการภายนอกร่างกายเกิดขึ้นอย่างนิ้วล็อกแต่อาการที่สร้างความกังวลที่สุดนั่นก็คืออาการลำไส้อักเสบคุณเมาจึงมองหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมซึ่งเธอก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนถึงศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดศาสตร์ธรรมชาติที่ปลอดภัยเมื่อเธอศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วเธอจึงไว้ใจให้ศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดเข้ามาดูแลตัวเธอค่ะแล้วไปเจอเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนชื่อคุณน้องอ่ะเล่าให้เขาฟังเขาก็แนะให้กินเอนไซม์เขากินมาแล้วเขาบอกเขาดีก็เอามากินดูพอกินไปเริ่มสัก 2-3 วันรู้สึกว่าดีจริงๆนะดียังไงดีคือมันหายร้อนในท้องพอกินเผ็ดได้อ่ะกินได้เป็นปกติแล้วไปทานข้าวก็กินเผ็ดเข้าไปรู้สึกว่าไม่ร้อนท้องคือว่าดีขึ้นไม่กลับมาร้อนอีกอ่ะแล้วมันเกี่ยวกับระบบขับถ่ายด้วยไหมคะระบบขับถ่ายก็ดีพอเช้าขึ้นเราตื่นขึ้นมาเราก็ถ่ายเป็นปกติทุกเช้าเป็นเวลาก่อนหน้านี้ตอนยังไม่เจอเอนไซม์นะคะระบบขับถ่ายเราเป็นยังไงคะมันก็จะถ่ายยากหน่อยจ้ะมันก็แบบไงอ่ะมันก็ทรมานมันก็แน่นพอรักษาด้วยศาสตร์เอนไซม์บำบัดเข้าไปรู้สึกสุขภาพตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงคือดีหน้าท้องมันก็ยุบลงอะค่ะ
จากเราคนแบบมีน้ำหนักเยอะมีแต่คนทักว่าทำไมช่วงนี้ผอมลงไปหุ่นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรามีอายุแล้วท้องมันก็จะใหญ่อืดๆเงี้ยไม่เหมือนความที่เราทานเยอะแล้วมันระบายไม่ออกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็เลยท้องใหญ่จ้ะแล้วตอนนี้ลดลงก็ลดลงค่ะหน้าท้องจะไม่ค่อยมีค่ะแล้วมีอย่างอื่นที่ดีขึ้นอีกมั้ยคะนิ้วก็กำได้มันเป็นปกติจากเมื่อก่อนเนี้ยกำอะไรไม่ค่อยได้เวลากินข้าวอ่ะช้อนจะหลุดจากมือไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้ก็กินข้าวมือช้อนก็กำได้ปกติไม่ชาเช้าขึ้นมามือจะกำไม่ค่อยเข้าจะปวดมือก็ดีขึ้นกำได้เป็นปกติไม่จ้องมือค่ะตอนนั้นจับรีโมททีวีกดก็ไม่ค่อยได้โมโหบางทีเฟี้ยงอยากจะเฟี้ยงมันทิ้งเงี้ยมันก็ทำให้เราหงุดหงิดใช่หงุดหงิดหงุดหงิดแล้วไปพานถึงคนในครอบครัวอะไรเงี้ยพานยังไงคะช่วยเล่าก็คือแบบใช้เขาให้หยิบอะไรหน่อยอะไรคือมือเราหยิบไม่ถนัดอะไปไหนอะต้องใช้ให้เขาช่วยหยิบให้เขาก็จะหาว่าเราเหมือนเราคนขี้เกียจแต่จริงๆเราเป็นแบบเราไม่รู้จะอธิบายเขาฟังไงเรื่องกระเพาะอาหารดีขึ้นไหมคะตอนนี้ดีแล้วค่ะปวดท้องก่อนกินหลังกินไหมไม่เป็นตอนนี้ดีขึ้นหลังจากที่มากินเอนไซม์ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยแล้วกับลำไส้ล่ะคะลำไส้ก็ดีค่ะไม่เป็นอะไรไม่ปวดท้องแล้วตอนนี้เราลดการทานเผ็ดของเราลงบ้างไหมแต่ก็ลดลงบ้างตอนนี้คุณเมาก็กำลังพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานให้ได้มากที่สุดค่ะเธอขอบคุณศาสตร์การแพทย์ทางเลือกจากธรรมชาติอย่างเอนไซม์บำบัดค่ะตอนนี้คุณเมากลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีสดชื่นสดใสเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องอาการปวดท้องอีกต่อไปค่ะคุณเมายังได้ฝากกำลังใจและข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมที่อาจกำลังประสบเรื่องราวที่คล้ายกับเธออีกด้วยค่ะให้คนที่ทานอาหารให้รู้จักเลือกรับประทานร่างกายมันจะได้แข็งแรงดีอย่ากินเผ็ดจัดรสจัดจะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมไปก็อยากให้คนที่เป็นเหมือนแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คะอย่างลำไส้ไม่ดีมือชาเท้าชาก็ให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายจะได้ดีเพื่อร่างกายเราแล้วจะได้อยู่ดูแลลูกหลานนานๆค่ะเพราะตอนนี้เลี้ยงหลานอยู่ด้วยก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นหน่อยขาก็เดินดีหน่อยตอนนี้ไม่หงุดหงิดแล้วไหมคะไม่หงุดหงิดแล้วค่ะก็ต่างจากเดิมคือเราไปไหนเราก็ไม่ต้องหาคนไปช่วยเราต้องคอยแบบว่าดูแลเราเองเนี้ยกลัวกระเป๋าตังค์จะหล่นหายอีกเพราะมันหลุดมือโดยไม่รู้ตัวมันชาชีวิตก็เปลี่ยนไปก็ทำให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยดูจากสีหน้าแล้วเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณเมามีสุขภาพที่สดชื่นขึ้นจากเดิมอย่างมากทางรายการต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอฝากถึงท่านผู้ชมให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานเพราะอาจส่งผลกับร่างกายได้ในระยะยาวด้วยความเป็นห่วงจากรายการเรื่องจริงเปิดใจค่ะ